เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๊กแอดมิน A จากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาอัปเดตข่าวเค้ารอบๆลีกรวมไปถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้ค่ะเราไปเริ่มที่ LA Clippers เจอกับ Cleveland Cavaliers กันสักหน่อยครับเมื่อวานนี้พวกเขาไม่มีพอจอร์จไม่มีคาวายเลเนอร์นะครับเนื่องจากพอจอร์จเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าอยู่นะครับแล้วคาวายเลเนอร์เนี่ยมีอาการตึงๆที่ขาซ้ายครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะเมื่อวานเค้ามีลูวิลเลียมครับเกมเมื่อวานนี้เนี่ยครับลูวิลเลียมเนี่ยลงในฐานะตัวจริงเป็นเกมแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับแล้วเป็นยังไงครับเค้าเปลี่ยนเป็นลูวิลเลียมโชว์เลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนนะครับการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิงจังหวะระยะกลางการเอาฟาวล์ลงก็ทำได้ส่งให้กับเพื่อนก็ดีเมื่อวานกดไปถึง30แต้ม10แอสซิสต์ครับไม่ธรรมดาจริงๆโนคาวายโนพอจอร์จโนโปรบเลมครับโอ้โหเมื่อวานนี้ลูวิลเลียมในจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเค้ามีข่าวมาโดยตลอดเลยนะว่าจะมีการเทรดไปนั่นเทรดไปนี่เทรดกับไคล ราวลีย์เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่มีข่าวการเทรดเนี่ยนะครับในช่วง6เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยถึง 21.6 แต้ม 6.6 แอสซิสต์ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอดีตของเขาคือผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปี3สมัยเลยนะครับหรือว่า Six Man of the Year เนี่ยแหละหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าผลงานขนาดนี้ฝีมือขนาดนี้ทำไมไม่เล่นตัวจริงคำตอบก็คือบางครั้งเนี่ยนะบทบาทแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับผู้เล่นบางคนครับโดยเฉพาะอย่างลูวิลเลียมเนี่ยเขาเคยเป็นตัวจริงนะครับแต่เขาผลงานไม่ค่อยดีครับหากเทียบกับเวลาที่เขาเป็นบทบาทสำรองแบบนี้และประกอบกับการที่ทีมเนี่ยมีผู้เล่นแบบนี้เป็นจอมทัพในของส่วนผู้เล่นสำรองเนี่ยมันจะทำให้ทีมเนี่ยได้เปรียบมากๆนะครับเวลาทีมตรงข้ามเนี่ยพักผู้เล่นตัวจริง uh-huh. และพอหน่วยสำรองของคลิปเปอร์ลงไปโดยมีลูวิลเลียมเป็นผู้นำเนี่ยจะได้เปรียบเขาเมื่อจะเป็นการโกยแต้มการสร้างเพลย์ต่างๆนี่คือแท็กติกบางอย่างครับสำหรับทีม uh-huh. หลังจากจบเกมเนี่ยครับเจ้าตัวบอกเลยว่าสิ่งเดียวที่เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันในตัวเขาในฤดูกาลที่16แบบนี้เนี่ยนั่นคือการคว้าแชมป์ NBA เท่านั้นครับเรามาติดตามชมกันนะครับว่าจนกว่าจะถึงวันที่25มีนาคมแล้วผ่านไปได้เนี่ยตัวเขาจะอยู่ในชุดยูนิฟอร์มอะไรจะยังอยู่กับ LA Clippers หรือว่าหรือจะเป็นการเทรดไปอยู่กับ Raptors อย่างที่เป็นข่าวแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับ Raptors เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสในการคว้าแชมป์ของเขาค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ย Raptors ผลงานไม่ค่อยดีจริงๆครับและในเกมเดียวกันครับเมื่อวานนี้เนี่ย Patrick Beverly ครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูเพลย์นี้เนี่ยครับจังหวะที่เขายิง3คะแนนลงปุ๊บเนี่ยครับเขาหันกลับไปเลยครับคล้ายๆกับ LeBron James คล้ายๆกับ Stephen Curry เลยลูกนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถทำแต้มใน NBA ได้ครบ 4,000 แต้มนะครับไม่ธรรมดาหลังจากจบเกมเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่าโอ้โหเขาเห็นว่าเวลา LeBron James ทําหรือว่าจะเป็น Stephen Curry ทําเนี่ยโอ้โหมันปลิวว่อนในโลกออนไลน์เลยเขาบอกว่าเขาก็อยากใช้เพลย์แบบเดียวกันเนี่ยลองปลิวว่อนดูบ้างสิช่วยให้เกียรติกับเขาบ้างสิอะไรประมาณนี้ครับนี่คือ Patrick Beverly จริงๆครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็หีบหอบหิ้วลูกบาสครับเป็นที่ระลึกครับหลังจากจบเกมนี้ไปเป็นของขวัญครับเพราะว่าเจ้าตัวสามารถทำถึง 4,000 แต้มในชีวิตการเล่น NBA ได้ครับค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ Milwaukee Bucks ในเกมเมื่อวานกันซะหน่อยนะคะถึงแม้ว่า Giannis Antetokounmpo สามารถทำ Triple Double ครั้งที่4ของตัวเองในฤดูกาลนี้และก็เป็นครั้งที่22ของตัวเองในชีวิตการเล่น NBA ค่ะแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะ OKC Thunder ได้ถือว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังสำหรับ Milwaukee Bucks นะคะที่ไม่สามารถเอาชนะทีมที่กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมค่ะถึงแม้ว่าจะขาด Jrue Holiday ในโควิด-19 โปรโตคอลก็ตามทีสำหรับ Milwaukee Bucks ในฤดูกาลนี้ค่ะมีดูแล้วเนี่ยความร้อนแรงและความลงตัวของทีมเนี่ยเทียบกันไม่ได้กับฤดูกาลที่แล้วเลยนะคะพอพูดถึงทีมที่มีความไม่ร้อนแรงนะหากเทียบกับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องมี Boston Celtics ครับในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาแพ้ต่อ Washington Wizards ครับทีมท้ายตารางของฝั่งตะวันออกเนี่ยถือว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะผลงานของเจสันเททัมครับเมื่อวานทำได้แค่เลขตัวเดียวนะครับ6แต้มเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคนที่กำลังร้อนแรงตลอดเนี่ยกลายมาเป็นแบบนี้ไปได้ครับสถิติของทีมตอนนี้คือชนะ13แพ้13นะครับ 50% เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยบรรดาสื่อรวมถึงหลายๆคนเขาก็คาดว่า Boston Celtics เนี่ยโอ้โหจะต้องดีมากเพราะว่าผลงานของเจสันเททัมเจเรนบราวน์เนี่ยนับวันจะต้องดีขึ้นแต่มันยังไม่ใช่แบบนั้นครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหลังจากจบเกมเนี่ยมอยจะเป็นประธานทีมฝ่ายบาสเนี่ยครับอย่างแดนนี่เอนช์ที่เป็น GM ด้วยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแบรดสตีเวนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยกันเลยครับและตัวแดนนี่เอนช์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าผลงานของทีมที่มันยังคงไม่ร้อนแรงแบบนี้เนี่ยตัวเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบครับเพราะว่าเขามีคนแบบโหจับผู้เล่นลงมาจับเอาคนนี้เทรดคนนี้เข้ามาและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด GM แล้วก็ประธานฝ่ายบาสเกตบอลพูดแบบนี้เนี่ยเรามารอติดตามชมกันครับว่าภายในวันที่25มีนาคมนี้เนี่ยจะมีการเทรดอะไรเกิดขึ้นสำหรับ Boston Celtics เพราะว่าตอนนี้ผลงานของพวกเขาไม่ค่อยดีจริงๆแม้กระทั่ง Kemba Walker ยังยอมรับเลยนะว่าทีมของพวกเขาตอนนี้ไม่ดีเลยและพวกเขาต้องรีบแก้ไขให้ได้แต่ตัวเขาก็เชื่อมั่นว่าทีมจะต้องทำได้ครับเราต้องมาติดตามชมกันแต่เพื่อนๆดูสถิตินะครับตั้งแต่ที่ Kemba Walker เนี่ยหายบาดเจ็บแล้วกลับมาเนี่ยนะครับทีมชนะ5แพ้ไป10ในขณะที่ Marcus Smart ครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ลงทำการแข่งขันทั้งหมด8เกมนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ย
เอ็นบริเวณน่องเนี่ยฉีกบางส่วน สถิติของทีมพวกเขาก็คือชนะแค่3แพ้ไปถึง5นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับและสุดท้ายไม่น่าเชื่อจริงๆเจสันเทถ้ำในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับการยิงฟิลโกในภาพรวมของเขาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 39.8% เท่านั้นครับถือว่าไม่น่าเชื่อจริงๆครับมันเลยเป็นสาเหตุทำให้ตอนนี้เนี่ย Boston Celtics ยังไม่เข้าที่สักทีครับยังไม่ดีสักทีเนี่ยแหละครับใช่ค่ะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยนะคะทีนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวการแข่งขัน All Star ที่จะมีขึ้นในวันที่7มีนาคมหรือ8มีนาคมเช้าตามเวลาของบ้านเรานะคะรายละเอียดเนี่ยก็ออกมาว่าในช่วงก่อนการแข่งขันค่ะจะมีการแข่ง Skill Competition นะคะแล้วก็การยิง3คะแนนหรือว่า3 Point Contest ค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแข่ง All Star ในช่วงครึ่งแรกและช่วงพักครึ่งค่ะก็จะมีการแข่ง Slam Dunk Contest ต่อจากนั้นค่ะก็จะเป็นการแข่ง All Star ในช่วงครึ่งหลังค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดที่ออกมาในขณะนี้นะคะตอนนี้ค่ะตุนอยากจะรู้แล้วค่ะรายชื่อของผู้แข่งขัน Slam Dunk Contest เนี่ยจะมีใครบ้างรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวทาง NBA เนี่ยเขาจะส่งเทียบเชิญไปเองครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับรายละเอียดของการแข่งขัน All Star เนี่ยมันยังมีเรื่องของการเดินทางการปฏิบัติตัวต่างๆด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขัน All Star ครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการแข่ง Slam Dunk Contest หรือจะเป็นการ Skill Competition เนี่ยเหล่านี้เนี่ยต้องเดินทางไปถึงเมืองแอตแลนตานะครับโดยการเดินทางส่วนตัวนะครับมันจะเป็นการนั่งเครื่องการขับรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นการส่วนตัวไม่ไปรวมกับคนอื่นไปถึงวันที่6มีนาคมครับก่อนที่จะมีการแข่งขันเนี่ยแล้วก็ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสตามปกติเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เกมวันที่7และมาไปกว่านั้นทางลีกเนี่ยเขาอนุญาตนะครับให้นักกีฬาเนี่ยสามารถเอาคนในครอบครัวนะครับคนใกล้ชิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนรักต่างๆเนี่ยไม่เกิน4คนแล้วในยามที่ย่องอยู่ในเมืองแอตแลนตาเนี่ยครับก็ให้อยู่แค่ในโรงแรมนะครับห้ามไปเดินเพ่นพ่านห้ามไปเที่ยวไหนห้ามไปไหนเลยออกจากโรงแรมปุ๊บก็คือเข้าสู่สนามทำการแข่งขันหรือออกจากโรงแรมไปทำการซ้อมเนี่ยก็คืออยู่แค่โรงแรมกับสนามแข่งเท่านั้นเองครับในส่วนของนักกีฬาที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันออสตาครั้งนี้นะครับทางลีกเนี่ยเขาก็อนุญาตนะครับว่าสามารถกลับบ้านได้สามารถท่องเที่ยวได้แต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับและมากไปกว่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่าท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนมากมายเกิน15คนครับสำหรับนักกีฬาที่ไม่เดินทางกลับบ้านเขายังคงอยู่กับทีมต้นสังกัดเนี่ยครับสมมุตินะครับเขาสามารถเดินทางไปฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกของทีมนะครับว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งไปทำทรีทเมนต์ต่างๆรักษาร่างกายเนี่ยคือได้หมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสรายวันครับคือทุกวันเลยไม่ว่าจะเที่ยวไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสทุกวันและทุกคนครับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะออสตาไม่ออสตาเนี่ยต้องกลับสู่ทีมนะครับรายงานตัวกับทีมก่อนที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้น2วันครับนี่คือเบื้องต้นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการปฏิบัติตัวที่เข้มงวดเหมือนกันครับเราไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสซะหน่อยค่ะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะคะหลังจากที่ทำ MRI ตรวจเช็คความเสียหายของเส้นเอ็นแล้วค่ะการบาดเจ็บเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือบริเวณส่วนล่างของน้องแล้วก็บริเวณเอ็นร้อยหวายที่เดิมแต่ว่าไม่พบร่องรอยความเสียหายการฉีกขาดของเอ็นร้อยหวายเลยแม้แต่น้อยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆ LA Lakers ค่ะทางล็อบปาลิงกาได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวของ AD ค่ะแล้วก็แฟรงค์โวเกิลเนี่ยก็สรุปได้ว่า AD เนี่ยน่าจะพักยาวไปจนถึงช่วงครึ่งฤดูกาลหลังจนกระทั่งวันที่10มีนาคมเลยนะคะเพื่อความพร้อมของตัวแอนโทนีเดวิสเองเนี่ยในการลุยศึกเพลย์ออฟค่ะเพราะว่า LA Lakers เนี่ยถ้าขาดแอนโทนีเดวิสไปเนี่ยโอ้โหการคว้าแชมป์นี่คงเลืองลางแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะโอ้โหดูอย่างยูทาห์แจ๊สสิคะก็เข้มแข็งมากๆไหนจะ LA Clippers สิคะไหนจะบุ๊คลินเนสสิคะโอ้เป็นลมแป๊บค่ะและตามธรรมเนียมครับเช้าวันอังคารตามเวลาของบ้านเราครับการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับคราวนี้เนี่ยเป็นประจำสัปดาห์ที่8นะครับวันที่8ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ฝั่งตะวันตกได้แก่เดวินบุ๊กเกอร์ครับเพชรฆาตหน้าหยกครับโอ้โหในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพาทีมฟินิกซ์ซันส์ครับชนะ4เกมรวดเลยครับไม่แพ้ใครเลยในปัจจุบันนี้กลายเป็น6เกมรวดแล้วนะครับสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมอย่าง Boston CelticsMilwaukee Bucks หรือจะเป็น Philadelphia 76ers เนี่ยพวกเขาอัดเรียบเลยครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆ 32.3 แต้ม5รีบาวด์ 5.3 แอสซิสต์ครับฟิลโก 56.3% 3คะแนนอีก 47.6% ครับสุดยอดมากๆการคว้ารางวัลครั้งนี้นี่นะครับถือว่าเป็นการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองเลยนะครับเชื่อไหมครับครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นของ Phoenix Suns ของผู้เล่น Phoenix Suns เนี่ยครับนั่นคือโกรันดราจิกครับปี 2014โอ้โหนานมากๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นเดวินบุ๊กเกอร์ครับโอ้โหนานมากๆนะครับเนี่ยสำหรับฝั่งตะวันออกเชื่อว่าเกินความคาดหมายของเพื่อนๆจริงๆครับเพราะว่าส่วนตัวแอดมินก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนั่นคือรุกกี้ดราฟต์อันดับที่19นะครับซิดนีย์เบย์ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงของดีทรอยต์พิสตันครับเขาสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปครองได้ครับผลงานของเขาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยชนะถึง3เกมไม่แพ้ใครเลยครับไม่น่าเชื่อจริงๆการยิง3คะแนนในช่วงเกมที่เจอกับ Boston Celticsยังคงเป็นตำนานนะครับเพราะว่าเขาคือรุกกี้คนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของ
NBA ครับที่สามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อยนะครับ7ลูกแล้วไม่พลาดเลยสักลูกในเกมเดียวครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยิงฟิลโกระดับ 70% เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับค่าเฉลี่ยของเขาคือ 17.8 แต้มต่อเกม 5.5 รีบาวด์ครับและการคว้ารางวัลครั้งนี้นะทำให้เขากลายเป็นรุกกี้นะครับคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของ Detroit Pistons ต่อจาก Kelly Tripucka ในปี1982ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดวินบุ๊กเกอร์หรือว่าจะเป็นซิดดี้เกย์นะครับเป็นการคว้ารางวัลครั้งแรกของทั้ง2คนครับและพอพูดถึงพิสตันล่าสุดนี่นะครับทางทีมเนี่ยได้มีการเบรกการลงสนามของเบรกกริฟฟินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวเบรกกริฟฟินเองรวมถึงเอเจนต์และก็ทีมดีทรอยต์เนี่ยกำลังมีการพูดคุยอยู่นะครับว่าเขาจะมองหาการทำการเทรดครับว่าจะเป็นการบายเอาท์แล้วก็ไปอยู่กับทีมอื่นหรือจะเป็นการเทรดจริงๆเลยเราต้องมาติดตามชมกันนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินมองว่าด้วยค่าตัวที่มันมหาศาลของเบรกกริฟฟินเนี่ย 36.5 ล้านเหรียญในฤดูกาลนี้เนี่ยเชื่อว่าคงมีน้อยทีมครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ที่จะทำการเทรดเพื่อเอาตัวเบรกกริฟฟินไปดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะเจรจาบายเอาสัญญาครับจบสัญญากับทีม Detroit Pistons แล้วก็ไปรับสัญญาขั้นต่ำกับทีมที่แบบกำลังมีลุ้นหรือว่ามีเข้าเพลย์ออฟลึกๆลุ้นแชมป์เนี่ยและเขาก็ไปเล่นในฐานะบทบาทสำรองตัวทีเด็ดตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของเบรกกริฟฟินเนี่ยถือว่าไม่ใช่ระดับแบบแต่ก่อนนะครับไอการที่จะเหาะเหินยัดห่วงแบบแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี2019ธันวาคมปี2019อย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยเขายังไม่ยัดห่วงเลยนะครับตอนนี้นี่คือพลังหายไปเยอะเลยแต่ทางทีมดีทรอยต์เนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่เหมาะจริงครับที่จะให้เบรกกริฟฟินเนี่ยมาอยู่กับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้ครับเขาน่าจะมีค่ากับทีมอื่นมากกว่าครับนี่คือสิ่งที่ทีมมองครับก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเบรกกริฟฟินจะไปจอยกับทีมไหนนะคะและนี่ก็คือข่าว NBA ในขณะนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าว NBA นะคะอย่าลืมค่ะ Subscribe ที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้เลยนะคะนึกถึง NBA ถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ